โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับผมไม่เชิงเป็นอันบ็อกซิ่งแต่ว่าพี่ชอนจะมาเปรียบเทียบให้ฟังระหว่าง Halo 3 Legendary Edition กับ Killzone 3 Hellgas Edition นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูHalo กันก่อนแล้วกันนะครับ Halo เนี่ยมันเป็นแฟลกชิปของMicrosoft อันนี้ใครๆก็รู้เมื่อก่อนทำโดย Bungie แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นพี่ชอนจำชื่อบริษัทไม่ได้แล้วอะ343หรือว่า434 424 505อะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็นเลขนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันก่อนข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับน่าเห็นไหมส่วนข้างๆก็จะเป็นแบบนี้หลายคนคงเห็นกันแล้วแต่ว่ามันเป็น limited edition จริงๆคือข้างหลังเนี่ยเขาจะมีเบอร์ให้ดูว่าเราได้เป็นตัวที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วแต่อีกด้านนึงส่วนข้างหน้านี่ก็จะมีโลโก้ของHalo ที่เป็นเลข3อยู่นะครับคราวนี้เรามาแกะกันว่าข้างในมีอะไรข้างในเนี่ยมันก็จะมีเกมนะครับอันนี้มันยังอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะเพราะว่าพี่ชอนมี Halo 3 2 copy นะครับผมเขาเรียกว่า essential ในนี้ก็จะมีรู้สึกว่าจะเป็นซีนิเมติกของภาค2ภาค1รวมกับคอมเมนเทอรี่นะครับแล้วก็ทีมกราฟิกอาร์ตแอนด์ซาวด์ของภาค3นะครับผมที่ชอบไม่เคยแกะจริงขอโทษทีพี่ชอบไม่รู้แต่ว่านี่ก็คือเกมนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันใส่ได้3ช่องอีกช่องนึงพี่ชอบไม่จำไม่ได้ว่ามันคือช่องอะไรแต่ว่าข้างในเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะมีอันนี้มาให้นะครับผมมันเป็นที่ครอบหมวกอ่ะมันจะได้ไม่มีฝุ่นเห็นไหมเราก็ใส่ครอบทับหมวกนะครับผมเนี่ยครอบลงไปจะได้ไม่มีขี้ฝุ่นจัดไหมนะครับอันนี้ของ Halo 3นะเดี๋ยวเรามาดูQzone กันนะครับผมที่ชอนเก็บอันนี้ก่อนเอ้ยส่วนนี้ได้เป็น Qzone ละครับผมขยับมาหน่อยนึงเป็นเฮลแกสนะครับผมเป็นเฮลเมทเขาดีเทลมาอย่างดีเลยนะตัวนี้พี่ชองซื้อมันตอนออนเซล25 ดอลลาร์ก็8,000ใช่ไหมประมาณแต่ซื้อมานานแล้วนะนี่คือข้างๆนะครับผมข้างหลังแล้วก็ข้างๆอีกเขาทำดีเทลเป็นสนิมมาได้สวยเลยมันเป็นสนิมนี่ไม่ใช่ฝุ่นนะครับผมนี่มีฝุ่นพี่ชองเช็ดหมดแล้วนะครับข้างล่างก็จะมีเขียนไว้ว่าปี2010ของ Sony Computer Entertainment Europe นะครับผมเขาผลิตโดย Gorilla ทีม Gorilla ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกัน Unboxing ไม่ใช่งาน Unboxing สิวันนี้เปิดกล่องคอมเพลร์กันแบบง่ายๆเพราะว่าพี่ชอนช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำงานหนักแล้วก็ตอนนี้พี่ชอนกำลังดาวน์โหลด Infamous First Light อยู่นะครับผมมันฟรีสำหรับ PlayStation Plus ก็เลยคิดว่ามาทำวิดีโอสักพักนึงดีกว่าให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูกันเปิดกล่องมันจะเห็นได้ว่ามันดึงออกจากกันไม่ได้นะครับผมอีกอย่างที่พี่ชอบเนี่ยคือเขาทำน็อตตรงเนี้ยชอบมากเลยโอเคเปิดออกมานะข้างในมีแค่2อย่างครับผมอย่างแรกมีเกมเป็นเกมที่ใช้ได้กับ PlayStation Move นะครับนะเกมธรรมดาอย่างที่2คืออ่านบุ๊กนี่นะครับฉันเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งก็มันก็มีประมาณนี้แล้วครับผมมันมีหลายแผ่นเหมือนกันนะ
คือเขาทำมาอย่างดีเลยเราสามารถตัดออกไปแล้วทำไปเป็นโปสการ์ดหรือว่าใส่เฟรมเล็กๆแล้วเอาไปติดตามห้องได้นะครับผมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยจริงๆครับผมพี่ชอนก็ซื้อไอเฮโลเนี่ยมาราคาพอๆกันซื้อมา$30ครับผมซื้อมาใหม่เลยนะแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบคนเขาไม่ค่อยฮิตคอลเลกเตอร์ซีดิชันกันเหมือนตอนนี้ไงเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันก็เลยไม่ค่อยแพงนะครับผมเมื่อก่อนก็วันนี้ก็หยิบยกมาให้ดูกันนะครับผมโอเคนะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยพี่คิดว่าพี่คงจะอันบ็อกซิ่งTale of Exile 2แล้วล่ะเพราะว่าเพิ่งเล่นภาค1จบแล้วก็จะเล่นภาค2ต่อเลยแต่ตอนนี้พี่ชอนกำลังเล่นCaptain Toad Trader Tracker อยู่นะครับผมโอเคแล้วไงเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ